ที่ขณะนี้สำนักข่าวต่างประเทศก,ก็เริ่มรายงานข่าวเป็นต้นว่ารอยเตอร์ของอกฤษกับชาแนลนีเอเชียของสิงคโปร์ก็กกกรายงานข่าวที่การที่นายมตรีแพรทองทานเข้ารับสนองพระมราชวงการปร,ด,ปรดกล้าปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นน้ำเตรีในวันนี้เพียงสองวันหลังจากที่สภาผู้แทนมีมติเลือกเธอเป็นน้ำเตีคนใหม่และจะมีการจัดตั้งกระมอชุดใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทั้งรอยเตอร์กับชาแนลนีเอเชียระบุว่า นางสาวแพทองทานสวมชุดเครื่องแบบสีขาวคุกเข่าและถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆหลังรับสนองพระบรมราชองค์การโดยได้มีการขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนที่เลือกเธอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทย สองสำนักข่าวยังระบุด้วยนะคะว่านางสาวแพทองทานเป็นนายกตัฐมตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยและจากนี้ไปเธอจะต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำความนิยมของพักเพื่อไทยที่ลดน้อยลงและปัญหาโรงการกระเป๋าต่างดิจิทัลซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพักมูลค่า500 0 0 0ล้านบาท ทางด้านสำนักข่าวรุมเบิร์กของทางสหรัฐอเมริกานะคะก mm ็ไ hmm. ด mm ้รายงานแล้วก็พาดหัวไปในทํานองเดียวกันกับสำนักข่าวอื่นๆด้วยว่านางสาวแพทองทานในยุคัฐมนตรีคนใหม่ของไทยรับสนองรับรมราชองคการโปรดตราโปรดระบมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่เบิกยังบอกด้วยว่าลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกตัามนตรีทักษิณชินวัตรได้รับเลือกจากสภาให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดนี้ด้วยการรักษาความเป็นพันธมิตรที่ยากลำบากระหว่างพักเพื่อไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลชินวัตรกับพักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมและได้รับการสนับสนุนจากทหารซึ่งรวมตัวกันหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชม